ทำที่อะไรที่มันก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นทำไปแล้วแบบนี้ถ้าสมมติว่าอันนี้เราย้อนกลับไปที่เขียนเพื่อจะบอกว่าทำเนี่ยแล้วมีจดหมายส่งมาที่บ้านคนเขาแม่ตามไปตามมาแล้วข้อนี้ที่มาแจ้งค่ะคือเราให้ไปตามเรื่องที่ประเวศตามหนังสือไปที่เท่าไหร่มันมาแจ้งมาแล้วว่าผลน่าจะส่งออกไปแล้วก็เวลาคุณเข้ามาหาความคืบหน้าของคดีเขาบอกว่าที่แล้วก็เป็นข้อแล้วเป็นชื่อคุณเอมี่วันนี้มาปอททำอะไรอีกก็วันนี้นะคะเอมี่มาให้พี่เขาช่วยตามหา Facebook ที่คอมเมนต์ว่าเอมี่ในทางที่เสื่อมเสียนะคะแล้วก็ทำให้อับอายค่ะครับเขาคอมเมนต์ในไหนฮะก็ในทาง Facebook ค่ะแล้วก็ตอน Facebook ของเรา Facebook ของเราไม่ใช่ค่ะตามเพจแล้วก็สื่อต่างๆวันที่เอมี่แถลงข่าวครับเรื่องน้องด้วยนะคะแล้วก็เรื่องวันที่เป็นผู้จัดการน้องเสือด้วยประมาณเดือนธันวาใช่ไหมใช่ประมาณที่ตอนนั้นมีข่าวมาว่าเรามกราคมเนี่ยค่ะแต่ว่าเอ็มมี่เพิ่งเห็นมันเพิ่งเด้งขึ้นมาบนฟีดอะค่ะครับก็เลยทำให้เอ็มรู้สึกว่าหุ้ยมันแรงจังเพราะว่าบางคนใช้ถ้อยคำว่าเอาสิริมาเป็นผู้จัดการนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รวมมาถึงเรื่องน้องด้วยมันกลายเป็นเรื่องแบบประมาณว่าแบบเหมือนเราไปเอากับใครเรายังไม่รู้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ด่าเราในคำหยาบคายแล้วก็มันเป็นคำพูดที่รุนแรงทำให้นี่รู้สึกว่าเอ้ยมันรับไม่ได้อับอายเรารับไม่ได้แล้ววันนี้เราก็เลยคัดเลือกมาใช่ค่ะหนูเอามาไม่เยอะนะบอกตรงๆจริงๆมีเยอะมากแต่เอ็มนี่เอามาไม่เยอะและเอ็มนี่ทำจริงประมาณกี่ลายวันนี้เอามาเกือบ20ค่ะเกือบ20แล้วก็ไม่มีคำว่าขอโทษไม่มีคำว่ายกฟ้องได้ไหมคือเอ็มนี่ให้อภัยแต่ว่าทุกอย่างก็แล้วแต่เจรจายอมความไม่ยอมแล้วคือเราไม่โอเคแล้วเอ็มนี่ไม่โอเคมากแล้วเพราะเรารับไม่ได้เครียดหนักนะครับเครียดจนน้องไม่กลับหัวแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้กี่เดือนแล้วเนี่ยตอนนี้น้อง7เดือนแล้วเจ็ดเดือนแล้วใช่ก็คือมันอยู่ในช่วงที่น้องต้องกลับหัวแต่คุณบอกว่าน้องยังไม่กลับหัวเลยมีความรู้สึกว่าคำพูดพวกคุณมันมีผลกระทบกับชีวิตเอ็มมี่และลูกชีวิตจิตใจเราค่ะเราเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดามีเลือดมีเนื้อใช่หนูก็มีความรู้สึกเหมือนพวกคุณนั่นแหละเอ็มมี่กำลังจะบอกกับทุกคนว่าบนโลกใบนี้มันไม่มีใครเพอร์เฟกต์ไปทุกอย่าง เพราะฉะนั้นอะไรที่ใช่ไม่ใช่คุณไม่รู้คุณอย่าพูดดีกว่า ดูเพื่อความบันเทิงแต่อย่าสนุกกับคอมเมนต์ที่พวกคุณเน้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนุกเราก็มาสนุกกันเขาเอารูปเราไปด้วยมั้ยไปใส่เลยยังไงอ๋อไม่ค่ะคือมันเป็นวันที่เอ็มมี่แถลงข่าวแล้วเขาก็จะไปนั่งคอมเมนต์กันตามสื่อต่างๆค่ะตามเพจสำนักข่าวต่างๆที่นำข่าวเราไปใช่ค่ะซึ่งวันนั้นเราไปแถลงเกี่ยวกับเรื่องมีเรื่องของผู้จัดการน้องเสือแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าพี่นักข่าวเขาก็ยังถามเอมี่อยู่ว่าเรื่องน้องเราคุณพ่อน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอมี่ก็เลยคือมันเป็นวันที่แถลงข่าวพอทีนี้มันก็มีหลายสื่อด้วยอะไรเงี้ยค่ะเอมี่ก็ไล่มาทุกสื่อก็หลายๆที่ก็จะเข้ามาคอมเมนต์ให้เราเสียหายใช่ตรงนี้เรารับไม่ได้ขอบคุณทุกคนมากค่ะคนที่รักคนที่เข้าใจในตัวเอมี่เอมี่ขอบคุณมากแต่คนที่เราไม่ได้รักกันแต่ไม่รู้ว่าทำไมถึงด่ากันได้ขนาดนี้ก็อย่างที่บอกเขาว่าขอให้คุณสนุกเหมือนที่คุณคอมเมนต์ไหนๆก็วันนี้มีโอกาสที่จะออกสื่ออีกรอบนึงเราอยากจะสื่อสารอะไรไปถึงคนทั่วไปที่เขาพวก FC เราเอ็มมี่ขอเป็นตัวแทนของศิลปินดีกว่าเพราะว่าเคสก่อนหน้านี้ก็คือพี่ลำยองหนองหินห่าวนะคะก็ได้มีการเคลียร์กันไปแล้วจบกันไปแล้วเนาะคือพวกเราเป็นแค่ศิลปินคนนึงเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้ไปทำร้ายคุณถึงแม้ว่าพวกเราอาจจะมีทำอะไรขาดตกบกพร่องไปบ้างเอ็มมี่มองว่าเราคุยกันเราเตือนกันเราบอกกันมันจะเป็นอะไรที่น่ารักกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้รู้จักกัน
เราไม่ได้เป็นญาติกันพี่น้องกันแต่คุณด่าให้เขาอีกฝ่ายนึงได้รับผลกระทบหนักขนาดเนี้ยเอามาทั้งสภาพจิตใจของเอมี่ด้วยเอมี่มองว่าอย่าทำแบบนั้นเลยมันลองคิดว่าถ้าวันนี้คุณเป็นเอมี่คุณจะทำยังไงดีกว่าแล้วก็เอมี่ขอเป็นตัวแทนศิลปินทุกๆคนว่าอย่ายอมนะเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เรายอมเรากลายเป็นตัวตลกนะวันนี้เราทำทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนได้รับความบันเทิงได้รับความสนุกสนานแต่ขอให้ทุกคนมีขอบเขตในความว่าสนุกสนานนั้นค่ะไหนๆก็วันนี้น้องได้7 เดือนแล้วจะเปิดตัวพ่อยังหรือยังเอาตรงๆอย่างที่บอกว่าเราอ่ะไม่เคยปิดบังอะไรอยู่แล้วเราไปไหนมาไหนด้วยกันคือเราก็เป็นของเราแบบนี้และอย่างนึงเอมี่เคยบอกไปแล้วว่าคุณพ่อเขาก็ทำงานของเขาด้วยแล้วเขาเป็นคนนอกวงการเขาอาจจะยังไม่ชินให้อะไรมันเข้าที่เข้าทางมากกว่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพวกเราเปิดเองแน่นอนค่ะเอาไว้รอน้องออกมาก่อนแล้วก็จะเปิดตัวทีเดียวเลยแต่เขาบอกว่าน้องหน้าเหมือนคุณพ่อเขาแน่นอน เพราะว่าอันตราซาวโฟดีเขาเหมือนกันมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับหนูที่พุ่งไปช่อง 9โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ